ทำขนมฝักบัวรสชาติในวัยเด็กกินกันเแบลบอกไม่ได้กินนานมากๆแล้วนะคะแต่รสชาติที่ทําในวันนี้เหมือนกินตอนเด็กๆเลยไปทํากันค่ะวันนี้ใช้เป็นผงใบเตยนะคะน้ําเปล่า170 ml ผงใบเตย1ช้อนชาคนให้ละลายแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะน้ําตาลมะพร้าว80กรัมน้ําตาลทราย50กรัมกะทิ100 ml แล้วก็เปิดไฟอ่อนนะคะคนให้เข้าละลายเข้ากัน ตามด้วยเกลือหึงใน4ช้อนชาคนให้เข้ากันแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะแป้งข้าวเจ้า80กรัมแป้งสาลีเนกประสงค์130กรัมแป้งข้าวเหนียว20กรัมคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเข้ากันแล้วใส่น้ำกะทิที่เราเคี่ยวไว้แล้วลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยน้ำใบเตยค่ะทยอยใส่นะคะแบ่งใส่เป็น3-4ครั้งค่ะใส่ไปเรื่อยแล้วก็คนไปเรื่อยนะคะ แล้วก็หาอะไรมาคลุมไว้ค่ะพักแป้งไว้อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงพักแป้งครบเวลาแล้วไปเตรียมตั้งเตากันค่ะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะแต่น้ํามันต้องร้อนค่ะน้ํามันร้อนแล้วหยอดขนมของเราลงไปได้เลยเขาก็จะฟูขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วิดน้ํามันข้างๆค่ะใส่ตรงกลางแบบนี้นี่เป็นการทอดครั้งแรกของเบลนะคะอาจจะไม่ได้สวยมากค่ะแล้วก็พลิกกลับไปกลับมานะคะความกรอบความเกรียมของขนมเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะว่าชอบประมาณไหนค่ะ ถ้าใครฟังสูตรไม่ทนันกดกร้ดสูตรได้ในคอมเมนต์นะคะมีคําถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะหน้าตาอาจจะไม่ได้สวยมากแต่รสชาติอร่อยมากๆค่ะไปทําดูนะ